อ้าวท่านผู้ชมฮะยิ้มแล้วก็ต้องมายอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตนะฮะท่านผู้ชมว่าในเรื่องของเด็กที่ต้องจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวานนี้ยังเพิ่งนำเสนอข่าวเด็กไปเล่นน้ำทะเลที่สงขลาแล้วก็จมน้ำถึงขนาดนี้ยังหาศพไม่พบเลยนะฮะแต่ที่จะพูดเริ่มต้นในช่วงนี้เนี่ยก็คือที่ศรีสะเกษสระน้ำด้านหลังปั๊มน้ำมันปตท.ห่างจากบ้านภูมิเหนือตำบลห้วยเหนืออำเภอขุขันศรีสะเกษไปทางทิศเหนือของหมู่บ้านสักกิโลหนึ่งชาวบ้านภูมิเหนือที่เป็นชายชะกันพากันช่วยกันลงไปงมหาร่างของเด็กน้อย4คนที่พากันลงมาเล่นน้ำแล้วจมน้ำหายไปกับสระน้ำเนี่ยนะฮะลึกประมาณสัก 2-3 เมตรก็ปรากฏว่าที่สุดใช้เวลาไปพอสมควรก็งมเด็กทั้ง4คนขึ้นมาได้พยายามจะปฐมพยาบาลโดยแพทย์ช่วยชีวิตแต่ปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยทั้งไปฮะ4คนประกอบไปด้วยเด็กชายคมสันสะดำชัยนะคะ6ขวบเท่านั้นเองเด็กชายนพรัตน์โมอาลัย5ขวบเด็กหญิงนิธิตาชูมณี7ขวบนะคะแล้วก็เด็กชายกิตสนะรหานอายุ2ขวบ7เดือนเท่านั้นเองค่ะทั้ง4คนเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะมีความพยายามที่จะนำร่างน้องขึ้นมาแล้วก็ปฐมพยาบาลแต่ว่าที่สุดน้องก็เสียชีวิตนะคะคุณแม่ของหนึ่งในน้องที่เสียชีวิตน้องคมสันเนี่ยหรือว่าน้องออโต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวน้ำตานองหน้าเลยนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอน4โมงเย็นเนี่ยทั้ง4คนน้องๆเนี่ยชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนตรงสระน้ำตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละจนกระทั่งค่ำมืดและเห็นว่าเอ๊ะทำไม4คนซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยทำไมยังไม่กลับบ้านมาสักทีก็เลยแจ้งญาติๆให้ทราบแล้วก็ช่วยกันออกตามหาไปเห็นเสื้อของเด็กหญิงนิธิตาเนี่ยวางอยู่บนขอบสระน้ำก็เลยมั่นใจแน่ๆเลยว่าทั้ง4คนต้องลงไปเล่นในน้ำแน่ๆนะคะก็เลยช่วยกันงมหาเนี่ยค่ะก็ตอนแรกเนี่ยร่างของน้องนพรัตน์กับน้องกิตสนะเนี่ยลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำก่อนนะคะก็งมหาเพิ่มอีก2คนเสียชีวิตหมดเลยนะคะมันลอยอยู่ข้างนี้เลยแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเด็ก4คนคนหนึ่งเนี่ยฮะท่านผู้ชมอายุ6ขวบเรียนชั้นอนุบาล2อีกคนนึงอายุเท่าไหร่แล้วฮะ5ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล1คนที่3 7ขวบอยู่ชั้นป.1และคนที่4อายุแค่2ขวบ7เดือนเองนะฮะเสียชีวิตพร้อมกันทั้ง4คนเลยก็บำเพ็ญกุศลพร้อมกันที่วัดเดียวกันนะฮะใช่ค่ะนี่แหละฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะเด็กเล่นน้ำเนี่ยไม่ได้เลยต้องย้ำเลยนะฮะนี่เป็นโศกนาฏกรรมเลยนะฮะทีเดียว4ศพเด็กๆส่วนที่จังหวัดสงขลาที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะเด็กชายเกษมสุขเสนาสนะเสนาสนะอายุ14ปีนักเรียนชั้นม.2 ทับ 4 โรงเรียนโยธินบำรุงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปทัศนศึกษาที่หาดแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลาคือเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาหมดนะฮะแต่เด็กชายเกษมสุขเนี่ยหายไปก็ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่พบร่างของเด็กชายเกษมสุขแต่อย่างใดตำรวจน้ำออกเรือค้นหาบริเวณแนวชายหาดแหลมสมิหลาเลยขึ้นไปทางปากร่องน้ำถึงสิงหนครตลอดทั้งวันก็ยังไม่พบสกูตเตอร์ก็ช่วยเอาออกมาค้นหาก็ยังไม่พบเช่นเดียวกันเย็นวานนี้เนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุงกับคณะครูซึ่งเดินทางมาเฝ้าติดตามความคืบหน้าแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเนี่ยนะนางถาวรและนางจิตราเสนาชนะก็ยังเฝ้ารอร่างของเด็กชายเกษมสุขแต่ยังไม่พบครับตัวคุณพ่อคุณแม่นี่ก็นอกจากจะช่วยค้นหาแล้วเนี่ยนะคะใช้ทุกวิถีทางจริงๆค่ะวิธีทางไสยศาสตร์เนี่ยก็ทำนะคะคุณพ่อเนี่ยทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็มีการเข้าทรงพ่อปู่ที่นับถือด้วยว่ายังไงก็ตามเนี่ยขอให้พบร่างลูกชายโดยเร็วที่สุดนะคะอย่างน้อยๆก็ยังได้นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยค่ะขณะเดียวกันทางตำรวจเองสภ.เมืองสงขลาก็มีการวิทยุประสานไปยังสถานีตำรวจนะคะว่าสถานีไหนที่มีพื้นที่ติดชายทะเลเนี่ยถ้าหากว่าพบศพเด็กชายลอยอยู่มาติดมาเนี่ยนะคะก็ให้แจ้งเข้ามาที่สภ.เมืองสงขลาจะได้เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นศพของน้องเกษมสุขหรือเปล่านะคะช่วงนี้เนี่ยกระแสน้ำพัดขึ้นไปทางเหนือก็เป็นไปได้ว่าศพเนี่ยอาจจะถูกน้ำทะเลพัดไปทางอำเภอสิงหนครหรือไม่ก็อำเภอสะทิงพระนะคะคือคลื่นเนี่ยมันแรงนะครับท่านผู้ชมฮะคลื่นมันแรงจริงๆอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแน่นอนฮะด้านหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคู่บ่าวสาวแล้วก็ร้านเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ยไปใช้เ
ขาเรียกว่าชายหาดชะมิลาเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ถ่ายภาพคู่งานแต่งงานกันคึกคักเลยนะฮะคือหาดชะลาทัศน์แหลมชะมิลาเนี่ยนะคะบริเวณชายหาดเขามีโขดหินแล้วก็ทะเลเนี่ยสวยอยู่แล้วทีนี้ช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมแรงไงคะลักษณะคลื่นที่มันกระแทกโขดหินขึ้นมาเป็นฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่บ่าวสาวกับเวดดิ้งสตูดิโอเขาก็มองว่ามันก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนึงตอนนี้เลยกลายเป็นจุดขายใหม่นะคะก็คือใช้เป็นสถานที่ที่คู่บ่าวสาวเขาไปถ่ายภาพก่อนแต่งงานกันนะคะแต่ท่านผู้ชมเห็นคลื่นนะฮะอันตรายนะฮะลงไปเล่นน้ำเราย้อนกลับ